ประเด็นการเมืองช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการค่ะมีการหารือส่งเสริมความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและร่วมแก้ปัญหาอื่นๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติวัดไตนครหลวงเวียงจันทน์ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังสำนักงานนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวโดยนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือโดยไทยสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างสปป.ลาวกับภาคอีสานของไทยให้เป็น Growth Area และเห็นควรร่วมลดอุปสรรคและเร่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 พร้อมสานงานต่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมด้านคมนาคมขนส่งเร่งรัดหารือรายละเอียดการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงน้องไคเวียงจันทน์ไทยพร้อมสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษเร่งรัดการจัดทำกรอบความตกลงเริ่มเดินรถไฟระหว่างสถานีท่านาแล้งมาถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์คำสวัสดิ์ทั้งสองฝ่ายร่วมพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งฝ่ายลาวรับสั่งการให้ไปพิจารณาร่วมกันขณะที่ปัญหาหมอกควันข้ามแดนเห็นพ้องเร่งรัดการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่าง3ประเทศไทยสปป.ลาวและเมียนมาและไทยสนใจซื้อพลังงานสะอาดจากลาวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ขยายตัวนอกจากนี้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสปป.ลาวและพิธีลงนามความร่วมมือสำหรับการให้ความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบการเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับการฝึกพนักงานขับรถไฟและพนักงานจำหน่ายตั๋วและการจะทำแผนธุรกิจให้กับรถไฟแห่งชาติลาวรวมทั้งพิธีส่งมอบศูนย์รุกชาติมิตรภาพเพื่อฉลองครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตราชอาณาจักรไทยสปป.ลาวและพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอัตตปือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศสปป.ลาวซึ่งประธานประเทศมั่นใจว่าความร่วมมือที่ได้คุยกันในวันนี้จะก้าวหน้าเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน2ประเทศส่วนการพบหารือกับนายไซสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติสปป.ลาวที่ชื่นชมนายกรัฐมนตรีและให้ความสำคัญกับความร่วมมือไทยลาวทุกระดับพร้อมกระชับความร่วมมือกับไทยต่อไปจากนั้นผู้นำทั้งสองเป็นประธานร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์คำสวัสดิ์ซึ่งสถานีรถไฟดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวได้เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างร่วมอวยพรให้แก่กันและพร้อมที่จะร่วมมือเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน